ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้เห็นยอดฝีมือเผ่าเต่าเทวะก็ทำให้หลงเฉินเดือดดาลจนปอดของเขาแทบที่จะระเบิดไอ้เต่านี้มันไม่ใช่พรรคพวกของโฮเทียนหวูงั้นหรือเหตุใดถึงได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเสวียอิงเฟิงกันอย่างไรก็ตามหลงเฉินเองก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าอีกฝ่ายกำลังเดิมพันเขาตระหนักได้ถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งทรงพลังของเสวียอิงเฟิงและบางทีอาจจะสามารถกลายเป็นผู้ปกครองคนใหม่ของเผ่าอสูรก็เป็นได้การที่เขายื่นมือเข้าช่วยเหลืออีกฝ่ายก็เท่ากับการทำให้อีกฝ่ายติดค้างหนี้บุญคุณของเขายิ่งไปกว่านั้นคือต่อให้โอเทียนหวูจะถือโทษแต่ทว่าเขาก็ยังพูดได้ว่าเสวียอิงเฟิงนั้นเป็นยอดฝีมือเผ่าอสูรฉะนั้นแล้วหากว่าอยากจะฆ่าก็ต้องให้โฮเทียนหวูเป็นคนสังหารอีกฝ่ายด้วยตัวเองจะปล่อยให้ยอดฝีมือเผ่ามนุษย์ทำเช่นนั้นได้อย่างไรกันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะทำให้โฮเทียนหวูไม่สามารถพูดอะไรได้หลงเฉินเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าเต่าตัวนี้จะมีสติปัญญาที่สูงส่งถึงเพียงนี้กรงเล็บมังกรได้ปะทะเข้ากับกระดองนี้ก่อนที่จะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและเกิดรอยประทับรูปกรงเล็บมังกรขึ้นเหนือกระดองนี้นี่ทำให้ยอดฝีมือเผ่าเต่าเทวะคนนั้นกระอักเลือดพร้อมทั้งลอยเคว้งออกไปไกลเมื่อเขาได้เห็นรอยกรงเล็บนี้ก็ทำให้เขารู้สึกเสียดายอย่างมากเพราะว่ามันถือเป็นสุดยอดสมบัติประจำเผ่าของงอเขาแต่ทว่ากลับได้รับความเสียหายเพราะการโจมตีของหลงเฉินบางทีอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆเป็นพันๆปีเพื่อฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บนี้อย่างไรก็ตามการโจมตีของเขากลับขัดขวางการโจมตีสังหารของหลงเฉินเอาไว้ได้และทำให้เสวียงอิงเฟิงได้รับโอกาสในการพักหายใจตอนนี้ร่างกว่าครึ่งที่แหว่งหายไปของเสวียงอิงเฟิงได้ฟื้นฟูกลับมาอย่างสมบูรณ์โดยที่ร่างรายล้อมไปด้วยผลึกแก้วถึงแม้ว่าสภาวะพลังจะถดถอยลงแต่ทว่าการโจมตีของหลงเฉินกลับดูไม่ได้สร้างภัยอันตรายถึงชีวิตแม้แต่น้อยภาวันรสวรรค์ขนทองอะไรกันเผากิ้งก่าผลึกโลหิตอะไรเป็นเพียงแค่พวกฝูงขยะเท่านั้นความโดดเด่นที่บรรพชนของพวกเจ้าสร้างเอาไว้ได้สลายหายไปหมดแล้วมันถึงเวลาที่ผู้ปกครองของพันธมิตรอสูรสวรรค์ควรที่จะเปลี่ยนตัวได้แล้วตอนนี้เองที่มีเสียงเย้ยหยันส่งออกมาขณะที่สภาวะพลังอันแข็งแกร่งทรงพลังได้ประตูออกมาทั่วทั้งม่านฟ้าหัวใจของผู้คนถึงกับเย็นชาไปหมดขณะที่มองตามเสียงออกไปและมองเห็นเพียงแค่ว่ามีร่างหนึ่งกำลังก้าวออกมาจากกลางม่านมิติเผ่าช้างศิลามารหนึ่งในยอดฝีมือเผ่าอสูรได้ส่งเสียงโห่ร้องออกมาหลังจากที่ตระหนักได้ถึงตัวตนของอีกฝ่ายกลุ่มคนเหล่านี้มีความสูงหนึ่งจ้างซึ่งร่างกายแผดพลังปราณอสูรและปราณมารออกมาอย่างเข้มข้นแม้ว่าร่างจะยังไม่ปรากฏตัวขึ้นแต่ทว่าสภาวะพลังอันเย็นชาและหม่นหมองนี้กลับทำให้ผู้คนถึงกับรู้สึกขนหัวลุกเผ่าช้างศิลามารนี้เป็นเผ่าที่ไม่สามารถสืบค้นต้นต่อได้เพราะว่ามีตำนานเกี่ยวกับพวกเขาอยู่มากมายไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามผู้คนกลับรู้ว่าในยุคสมัยปัจจุบันนั้นอีกฝ่ายกลับสามารถใช้วิธีการบางอย่างในการฟูมฟักปราณมารและสร้างเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ขึ้นมาที่ไม่เพียงแค่มีพลังของอสูรอันน่าสะพรึงกลัวแต่ยังมีทักษะของเผ่ามารเช่นเดียวกันเผ่าช้างศิลามารนี้ปรากฏตัวขึ้นในโลกใบนี้ในช่วงไม่กี่พันปีที่ผ่านมาแต่ทว่าพวกเขากลับผงาดขึ้นมาราวกับดาวหางที่เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเผ่าอสูรหรือเผ่ามารก็ล้วนมองพวกเขาเป็นตัวประหลาดแต่ทว่าถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ชอบพวกเขาอย่างไรก็ตระหนักได้ถึงความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาของพวกเขาเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเผ่าช้างศิลามารนั้นลึกลับพิศวงอย่างมากแม้ว่าผู้คนจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาแต่ทว่าคนที่ได้พบเห็นพวกเขานั้นมีอยู่ไม่มากนักตอนนี้ยอดฝีมือเผ่าช้างศิลามารกลบากรตัวขึ้นที่นี่กว่าหลายล้านคนถึงได้ทำให้ผู้คนรู้สึกตกตะลึงไปกับสิ่งที่เห็นอย่างไรก็ตามหนึ่งในนั้นมีคนที่มีร่างกายสูงใหญ่กำยำกว่าคนอื่นๆอย่างมากเรียกได้ว่าคนอื่นมีความสูงไม่เท่าแขนของเขาเสียด้วยซ้ำเนื้อแขนและลำคอของชายคนนั้นมีเส้นเลือดปูโดนออกมาซึ่งดูราวกับว่ามีอสรพิษกำลังแหวกว่าอยู่ใต้ผิวหนังของเขามันเป็นความแข็งแกร่งที่ให้ความรู้สึกที่น่าสะพรึงกลัวอย่างถึงที่สุดเมื่อผนวกเข้ากับการที่ร่างกายร้ายไปด้วยพลังปราณอสูรและปราณมารก็ทำให้เขาดูราวกับเป็นผู้ที่ยืนอยู่ระหว่างสองโลกภายในสายตาที่เย็นชาของเขาแสดงให้เห็นถึงความไม่แยแสถึงชีวิตอย่างชัดเจนถือครองเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรหลักฐาน7 เส้นเมื่อเห็นว่าร่างของอีกฝ่ายมีเส้นชีพจะสวนครรายล้อมถึง7 เส้นก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่าอสูรทั้งหลายต่างแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมานี่มันสถานการณ์อะไรกันอย่าบอกนะว่าพวกเขามาที่นี่โดยพุ่งเป้าไปที่โฮเทียนบุกันทั้งหมดตอนแรกเผ่ากิ้งก่าผลึกโลหิตก็ปรากฏตัวออกมาแต่ตอนนี้กลับมีเผ่าช้างศิลามารปรากฏตัวขึ้นทั้งสองคนล้วนแล้วแต่มีระดับพลังที่สูงกว่าโฮเทียนบุนี่อีกฝ่ายคิดที่จะแย่งชิงความเป็นใหญ่ในพันธมิตรอสูรสวรรค์งั้นหรือ
มื่อเห็นกับตาว่ายอดฝีมือเผ่าช้างศิลลามปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้หัวใจของหลงเฉินบีบรัดอย่างมากเพราะเบื้องหลังของเผ่าอสูรภายในโลกรักฐานสวรรค์มันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินตอนนี้เองที่มีประกายแสงเหนือรังหมื่นหมื่นน้ำมกระบังอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่านักรบโลหิตมังกรทั้งหลายกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการฟื้นฟูพลังหากว่าฟื้นปลุกพวกเขาขึ้นมาในตอนนี้ก็จะไม่เพียงแค่ไม่สามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับพวกเขาอย่างรุนแรงทว่าทางกู่หยางและคนอื่นๆนั้นเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของทั้งหวานเอ๋อและคนอื่นๆถึงได้ไม่ได้ปิดรังหมื่นมังกรอย่างสมบูรณ์พวกเขาอยากที่จะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกภายนอกหากว่ามีคนกล้าโจมตีเข้าใส่ทางรังหมื่นมันกังก็จะทำให้พวกเขาหยุดยั้งการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งออกไปต่อสู้กับอีกฝ่ายจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งทว่าการกระทำของกูอย่างนี้กลับทำให้หลงเฉินปวดศีรษะที่สุดเพราะว่าหากว่าอีกฝ่ายปิดรังหมื่นมังกรอย่างสมบูรณ์ก็จะทำให้คนเหล่านี้ไม่มีทางยึดครองรังหมื่นมังกรนี้ได้อย่างแน่นอนอย่างมากที่สุดคือการที่อีกฝ่ายทำได้เพียงแค่กระแทกรังหมื่นมังกรเข้าไปภายในประตูทางเชื่อมมิตรแต่ก็จะไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆให้กับนักรบโลหิตมังกรได้ทว่าตอนนี้มันแตกต่างกันออกไปตอนนี้พลังแห่งดวงดาราของหลงเฉินได้ถูกเผาผลาญไปหมดแล้วถึงแม้ว่าจะได้รับการเกื้อหนุนจากพลังโลหิตมังกรแต่การที่เผชิญหน้ากับยอดฝีมือมากมายขนาดนี้ก็ทำให้ตัวเขารู้สึกหมดหนทางเช่นเดียวกันเมื่อนึกย้อนกลับไปยังคำเตือนของเฟิงซินเยเว่ก็ทำให้เขาเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังคำพูดขององค์นางถึงได้กลายเป็นฝ่ายพลาดท่าในตอนนี้ภาวันรสวรรค์ขนทองงั้นรึเผ่ากิ้งก่าผลึกโลหิตอดีตเผ่ากษัตริย์งั้นรึช่างน่าขันจริงๆฟานเทียนเต๋อตรงฝั่งนู้นได้ครองประตูทางเชื่อมหนึ่งเอาไว้แล้วแต่กลับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาแม้แต่น้อออยทว่าตอนนี้ฝูงสัตว์อสูรกลับรวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วยังถูกมนุษย์คนหนึ่งขวางทางเอาไว้เสียได้นี่มันเป็นความอัปยศถึงที่สุดเสียจริงๆผู้นำกลุ่มยอดฝีมือเผ่าช้างศิลามานได้ก้าวออกมาพร้อมมองออกไปทางทุกคนก่อนที่จะเยยันออกมามันถึงเวลาที่เผ่าอสูรควรจะเปลี่ยนตัวผู้นำได้แล้วในเมื่อพวกเจ้ามันไร้ความสามารถงั้นก็รอดูข้าปกครองเผ่าอสูรก็แล้วกันเสียงถูเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นตัวอะไรกันเป็นเพียงแค่เผ่าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าเจ้ากิดที่จะปกครองเผ่าอสูรงั้นหรือเพ้อฝันหรืออย่างไรกันโฮเทียนบู่เย้ยหยันออกมาตอนนี้เองที่โฮเทียนบู่ที่พักไห่ไก่ได้พักหนึ่งได้ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บขึ้นมามากแล้วและเห็นว่าอีกฝ่ายแสดงท่าทางที่อวดดีออกมาถึงได้อดสาบแช่งกลับไปไม่ได้เบื้องลึกเบื้องหลังจะชัดเจนหรือไม่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่การก้าวเดินของเผ่าช้างศิลามานจะไม่มีทางถูกขัดขวางโดยมนุษย์ชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าอย่างแน่นอนข้าจะเป็นคนเข็นฆ่าพวกมันและทำในสิ่งที่พวกเจ้าไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เองเซียงถู่เย้ยหยันอย่างเย็นชาพลางโบกมือของเขาออกไปพร้อมทั้งเรียกเอาหอกงาช้างสีขาวหิมะออกมาในมือของเขาข้าล้างพวกมนุษย์ให้สิ้นซากเซียงถู่เย้ยหยันอย่างเย็นชาพร้อมทั้งก้าวเท้าออกไปเพื่อก้าวข้ามสนามรบและปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของหลงเฉินพลางแทงหอกในมือของเขาออกไปเมื่อต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือระดับนี้ก็ทำให้หลงเฉินฟาดฟันดาบในมือของเขาออกไปอย่างสุดแรงแต่ทว่าก่อนหน้านี้เขาต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือที่แข็งแกร่งมาแล้วถึงสองคนถึงได้ทำให้พลังของเขาถดถอยลงไปมากทว่าคู่ต่อสู้ของเขากลับอยู่ในสภาวะที่พร้อมรบอย่างเต็มกำลังถึงได้ทำให้เขาไม่สามารถแบกรับการโจมตีนี้ได้และถูกกระแทกปลิวออกไปไกลไอ้มดปลวกเผ่ามนุษย์ตายไปซะเสียงถูกกระแทกร่างของหลงเฉินปลิวออกไปไกลขณะที่เขาเผยรอยยิ้มที่เย้ยหยันพลางปล่อยหอกในมือพวยพุ่งเข้าใส่ทางหลงเฉินด้วยพลังทำลายที่ทะลวงผ่านม่านมิติอย่างฉับพลันหลงเฉินทั้งวันเอ๋อแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาพร้อมทั้งเตรียมพุ่งออกไปแต่ทว่ากลับถูกหลงเฉินหยุดยั้งเอาไว้เพราะหากว่าม่านพลังสูญเสียการควบคุมของนางไปก็จะถูกทำลายลงทันทีหากว่าอีกฝ่ายสามารถทะลวงผ่านการป้องกันของม่านพลังเข้าไปได้ก็เท่ากับการที่ความพยายามทั้งหมดมันสูญเปล่าหลงเฉินเก็บเอามังกรมันจันทรากลับไปเขาผสานมือเข้าหากันเพื่อสร้างเป็นโล่ป้องกันขึ้นมาอักขระคำว่าปกครองได้ปรากฏขึ้นมาเหนือโล่นี้เมื่อโล่นี้ปรากฏขึ้นก็ทำให้มันได้ถูกหอกงาช้างทะลวงผ่านไปถึงได้ทำให้หลงเฉินรู้สึกเย็นยะเยือกไปหมดทั้งตัวพลังแห่งดวงดาราของเขาได้ถูกเผาผลาญไปจนหมดถึงได้ทำให้ความสามารถในการป้องกันของมันถดถอยลงมากอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโล่ป้องกันจะถูกทำลายแต่ทว่ากลับสามารถป้องกันการโจมตีนี้เอาไว้ได้หอกนี้อยู่ห่างออกไปจากใบหน้าของหลงเฉินเพียงแค่ไม่กี่ชุ่นเท่านั้น
ทันใดนั้นเองที่ฝ่ามืออันทรงพลังได้คว้าลงเหนือหอกนี้ก่อนที่หอกจะสั่นสะท้านและส่งผลให้โล่ป้องกันระเบิดออกซึ่งแน่นอนว่ามันคือฝ่ามือของเซียงถู่ที่มีร่างกายที่สูงใหญ่กำยำแต่กลับพลิ้วไหวพริบตาที่เขาทำลายโล่นี้ก็เป็นตอนที่หอกพุ่งเข้าหาทางหน้าผากของหลงเฉินอย่างฉับพลันมังกรมานจันทราพุ่งกลับเข้ามาในมือของหลงเฉินอีกครั้งพร้อมทั้งฟาดฟันออกไปทางคมหอกอย่างแม่นยำถึงได้เกิดการระเบิดขึ้นมาอย่างรุนแรงเซียงถู่เองก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลงเฉินจะตอบสนองอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้การโจมตีของเขาได้ถูกหยุดชะงักลงเพราะคมดาบของอีกฝ่ายแต่ทว่าตัวเขาเองก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่ต่างกันถึงงอได้ย่อตัวและพุ่งกระโจนเข้าใส่อีกฝ่ายอย่างไรก็ตามพริบตาที่เขาพลิกแพลงการเคลื่อนไหวก็เป็นตอนที่ฝ่ามือของหลงเฉินได้ฟาดเข้าใส่ใบหน้าของอีกฝ่ายอย่างรุนแรงงอถึงได้ทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการทรงตัวอย่างฉับพลันการโจมตีนี้ไม่ใช่ความตั้งใจของหลงเฉินแต่ทว่าเขากลับมองเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายยื่นขึ้นมาจึงเหวี่ยงฝ่ามือตบออกไปตามสัญชาตญาณหลังจากที่เสียงดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังก็เป็นตอนที่ยอดฝีมือเผ่าอสูรทั้งหลายต่างอ้าปากค้างด้วยยาสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อยอดฝีมือที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานเผ่าอสูรยอดฝีมือจากยุคโกลาหลแหลกแรมที่ยืนอยู่เหนือผู้มีพรสวรรค์ทั้งหลายทั้งปวงแต่ทว่าตัวตนระดับนี้ก็ยังไม่สามารถรอดพ้นเงื้อมือของหลงเฉินได้อยู่ดีโฮเทียนบุตรเสวียงอิงเฟิงและเซียงทูต่างแข็งแกร่งจนถึงจุดที่ทำให้ผู้คนรู้สึกคาดไม่ถึงแต่ทว่าทุกคนที่ว่ามานี้กลับโดนหลงเฉินตบหน้าเข้าใส่ด้วยกันทั้งหมดการตบหน้าคืออะไรกันนั่นคือการสร้างความอัปยศถึงขีดสุดยิ่งแข็งแกร่งเท่าไหร่ก็ยิ่งทนงในศักดิ์ศรีมากขึ้นเท่านั้นมันทำให้พวกเขายิ่งยอมรับการดูหมิ่นเช่นนี้ไม่ได้มากยิ่งขึ้นทว่าสิ่งเหล่านั้นกลับเกิดขึ้นในวันนี้อย่างแรกคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ว่าวันนี้หลงเฉินจะอยู่หรือตายแต่ลำพังเพียงแค่การที่เขาตบหน้าทั้ง3คนเช่นนี้ก็มากพอที่จะทำให้ชื่อเสียงของเขาแพร่สะพัดไปทั่วทั้งโลกได้แล้วความเป็นจริงแล้วตัวหลงเฉินนั้นไม่ได้คิดเรื่องการตบหน้าของเซียงถู่เลยด้วยซ้ำเพราะว่าการกระทำเช่นนั้นมันไม่ได้สร้างผลประโยชน์อะไรให้กับเขาแม้แต่น้อยทว่าหลังจากที่เขาตบหน้าของอีกฝ่ายไปแล้วก็ทำเพียงแค่ฟาดฟันมังกรมานจันทราในมือของเขาออกไปพลางปลดปล่อยพลังทั้งหมดของมันออกมาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกตกต่ำที่สุดก็เพราะว่าตอนนี้นอกเหนือจากความเดือดดาลภายในโลหิตมังกรของเขาแล้วก็ไม่มีสิ่งใดอยู่อีกต่อไปเขาไม่สามารถควบคุมมันได้เสียด้วยซ้ำเมื่อฟาดฟันออกไปก็พบว่าภาพร่างคมดาบของเขากลับมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพลังของเขาไม่สามารถควบรวมเข้าด้วยกันได้และไม่สามารถถือดาบให้คงที่ได้เมื่ออยู่ในสภาวะนี้ก็จะทำให้พลังโลหิตมังกรของเขาปลดปล่อยพลังได้ไม่เต็มที่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เพราะว่าทางเซียงถู่ได้ปัดป้องการโจมตีเอาไว้และทำให้ร่างของหลงเฉินถูกกระแทกรีวอออกไปไกลโดยที่ตัวเขากระอักเลือดออกมาไม่หยุดหลังจากที่กระอักเลือดออกมาแล้วก็เป็นตอนที่โลหิตมังกรของเขาดูราวกับพบที่ระบายถึงได้พยายามจะพวยพุ่งออกจากร่างของเขาสิ่งเหล่านี้ทำให้หลงเฉินแสดงท่าที่ตกตะลึงออกมาพร้อมทั้งรีบหมุนวนพลังโลหิตม่วงของตัวเองเพราะว่าโลหิตม่วงของเขาไม่ได้ป่าเถื่อนอย่างโลหิตมังกรเมื่อพลังโลหิตม่วงประตูออกมาก็ทำให้โลหิตมังกรของเขาอ่อนโยนลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามโลหิตที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศของเขาได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นม่านหมอกที่ถาโถมเข้าหาทางรังหมื่นมังกรที่อยู่ห่างไกลออกไปเสียได้ท้ายที่สุดกลุ่มหมอกนี้ก็ทะลุผ่านรังหมื่นมันมังกรและตรงสู่ประตูทางเชื่อมมิติไปถึงได้ทำให้หลงเฉินได้แต่ผงะไปเพราะว่าตอนนี้โลหิตบริสุทธิ์ของเขากลับถูกเกล็ดย้อนมังกรสัตว์ดูดกลืนไปตอนนี้เขาคิดถึงความเป็นไปได้หนึ่งที่ทำให้เขาขนหัวลุกขึ้นมาว่าตัวเขาอยากได้เกล็ดย้อนมังกรสัตว์ก็จริงแต่ทว่าอีกฝ่ายเองก็อยากได้โลหิตบริสุทธิ์ของเขาเช่นเดียวกันเจ้าสัตว์เลื้อยคลานบัดซบกล้าดีอย่างไรถึงได้กล้าดูหมิ่นฆ่าตายไปซะทางเซียงถู่ที่ถูกหลงเฉินตับเข้าใส่นั้นอาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บก็จริงแต่ทว่าใบหน้าของเขาก็ยังร้อนเผาอย่างงอเคยความเดือดดาลของเขาพวยพุ่งทะลุม่านฟ้าม้านขณะที่ก้าวเท้าออกไปพลางแทงหอกในมือเข้าใส่ทางหลงเฉินอย่างสุดแรงเซียงถู่และหลงเฉินเผชิญหน้ากันอย่างต่อเนื่องขณะที่พลังแห่งดวงดาราของเขาได้ถูกเผาผลาญไปหมดส่วนพลังโลหิตมังกรเองก็ไม่สามารถใช้งานได้ตอนนี้พลังโลหิตม่วงของเขากำลังพยายามปลอบประโลมโลหิตมังกรอย่างต่อเนื่องมือของเขาถือมังกรมานจันทราเอาไว้ขณะที่ประกายแสง7สีสาดแสงออกมาเมื่ออยู่ในสภาวะนี้ก็ทำให้เขาพึ่งพาได้เพียงแค่โลหิตขีดสุด7สีเท่านั้นประกายแสง7สีสาดแสงออกมาขณะที่มังกรมารทันทาหลุดมือของเขาโดยที่มือขวาของเขาได้รับแรงกระแทกจนเลือดอาบไปหมดทั้งฝ่ามือหลงเฉินทั้งวันเอ๋อที่อยู่ห่างออกไปได้โห่ร้องออกมาสุดเสียงตอนนี้นางขบฟันเอาไว้แน่นขณะที่เลือดไหลซิบออกมาจากมุมปากของนาง
นางอยากที่จะก้าวออกไปช่วยเหลือหลงเฉินแต่ทว่ามันจะเป็นการทำให้นักรบโลหิตมังกรตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังหากว่านางช่วยเหลือหลงเฉินแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับทางนักรบโลหิตมังกรก็จะทำให้หลงเฉินไม่มีวันยกโทษให้นางอย่างแน่นอนทว่าหากว่านางไม่ลงมือก็จะทำให้หลงเฉินต้องตายอย่างแน่นอนมันทำให้นางหลั่งน้ำตาออกมาไม่หยุดโดยที่ตอนนี้จิตใจของนางว่างเปล่าไปหมดร่างกายของนางสั่นสะท้านอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองควรทำสิ่งใดมังกรมานจันทราถูกกระแทกปลิวออกไปไกลโดยที่ถึงแม้ว่าหอกงาช้างของอีกฝ่ายจะถูกหักล้างพลังส่วนใหญ่ไปแล้วแต่ทว่ามันก็ยังคงพุ่งเข้าใส่ทางเขาโดยที่ไม่เปลี่ยนทิศทางปลายหอกอันคมกล้าได้ทะลวงผ่านกลางหน้าอกของเขาไปโดยทันทีหอกขนาดหนึ่งจ้างได้ทะลุผ่านร่างของเขาไปและเมื่อเซียงถูเห็นว่าตัวเองสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับหลงเฉินได้ก็ยื่นมือออกไปคว้าลำคอของอีกฝ่ายเอาไว้เพราะเขายังไม่อยากให้อีกฝ่ายตกตายเร็วเกินไปเขาจำเป็นต้องทำให้อีกฝ่ายทุกทรมานจนกว่าจะตายพี่ใหญ่หลงเฉินเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ทำให้เสี่ยวเย่เว่และคนอื่นๆถึงกับมีดวงตาที่แทบจะปริแตกพวกนางหวังเหลือเกินว่าตัวเองจะสามารถบุกฝ่าออกไปให้การช่วยเหลือหลงเฉินได้ทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่หลงเฉินได้โบกมือซ้ายของตัวเองออกไปพร้อมทั้งปรากฏใบไม้และทวันแปลกๆขึ้นมาคลื่นอัศนีสีดำทมิฬขับเคลื่อนขณะที่สภาวะพลังอันชั่วร้ายได้ประตูออกมาอย่างต่อเนื่องตัวเขาทำเพียงแค่เผยรอยยิ้มที่หม่นมองออกมาขณะที่เหวี่ยงมันเข้าใส่กลางหน้าอกของอีกฝ่ายอย่างสุดแรงเสียงถูที่กำลังคว้าคอของหลงเฉินเอาไว้ได้สัมผัสถึงภัยอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตถึงได้ทำให้ขนทั่วร่างลุกสู้ไปหมดราวกับว่าเขาถูกโยนลงไปภายในบ่อน้ำแข็งอย่างไรอย่างนั้นตอนนี้เขาอยากจะเบี่ยงหลบแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วประกายแสงสัดส่องออกมากลางหน้าอกของเขาพร้อมทั้งปรากฏเส้นชีพจรสวรรค์ปราณมังกรานกรานทั้ง7ที่ก่อตัวเป็นโล่ป้องกันขึ้นมาขวางร่างของตัวเองเอาไว้หลงเฉินเหวี่ยงฝ่ามือออกไปขณะที่เลือดสาดกระจายไปทั่วทิศทางหน้าอกของเซียงถูได้ถูกฝ่ามือนี้ทะลวงผ่านไปจนกลายเป็นรูโหว่อย่างฉับพลันเสียงดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่ทั้งร่างของหลงเฉินและเซียงถูต่างลอยเคว้งออกไปด้วยกันทั้งคู่มันเป็นการโจมตีที่ใช้แผลแลกแผลและใช้ชีวิตแลกชีวิตถึงได้สร้างความตกตะลึงให้กับทุกผู้คนที่กำลังรับชมการต่อสู้นี้ตอนนี้พวกเขาเข้าใจได้แล้วว่าตัวหลงเฉินนั้นจงใจปล่อยให้มังกรมานจันทราหลุดมือไปเพราะเป้าหมายของเขาคือการใช้พลังของคมดาบในการหักล้างพลังทำลายของคมหอกหลังจากที่หักล้างพลังทำลายไปจนถึงจุดที่ร่างกายแบกรับได้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งทิศทางของการโจมตีนี้แม้แต่น้อยเมื่อนึกย้อนกลับไปแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าหลงเฉินนั้นดูราวกับจงใจใช้หน้าอกรับหอกเอาไว้ซึ่งตอนนั้นตัวเขาได้เก็บมือซ้ายเอาไว้ด้านหลังร่างของตัวเองระหว่างนั้นผู้คนก็ไม่ได้สังเกตเห็นรายละเอียดเหล่านี้แม้แต่น้อยเรียกได้ว่าจนถึงตอนนี้ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปตามแผนการของเขาทั้งหมดอย่างการเข้าประชิดร่างของเซียงถูพร้อมทั้งส่งการโจมตีสังหารอีกฝ่ายเช่นนี้สิ่งที่ทำให้ยอดฝีมือเผ่าสู่รู้สึกขนหัวลุกที่สุดคือการที่หลงเฉินตระหนักดีว่าเซียงถูจะไม่รีบลงมือสังหารเขาแต่ทว่าต้องการจะจับเขาเอาไว้เป็นเพราะความต้องการในการจับเป็นถึงได้ทำให้อีกฝ่ายจำเป็นต้องคว้าลำคอของเขาเอาไว้นี่เป็นการกระทำที่ทำให้เขามีโอกาสได้ตอบโต้กลับไปมันเป็นการใช้ชีวิตเป็นเดิมพันและยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะสิ่งที่ทำให้ยอดฝีมือเผ่าศูนย์หวาดกลัวละกะกลัวที่สุดก็เพราะว่าตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ตัวหลงเฉินก็ยังคงแสดงสีหน้าที่สุขุมเยือกเย็นและเย็นชาจนให้ความรู้สึกน่ากลัวอย่างเคยเจ้าเสียงถูที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักได้แต่ชี้นิ้วออกไปทางหลงเฉินและกำลังจะพูดอะไรบางอย่างก่อนที่จะกระอักเลือดออกมากองเลือดที่เขากระอักออกมานี้กลับส่งกลิ่นเหม็นเน่าก่อนที่เขาจะพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่มีคลื่นนออัศนีสีดำทมิฬกำลังกัดกินบาดแผลกลางหน้าอกของเขาอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นพลังแห่งโชคชะตาเองก็ยังไม่สามารถต่อต้านพลังทำลายนี้ได้อย่างเคยทันใดนั้นเองที่ยอดฝีมือเผ่าช้างศิลามารามานต่างตระหนักได้ถึงความผิดปกติพร้อมทั้งประสานมือเข้าหากันอย่างรวดเร็วเพื่อปลดปล่อยพลังปราณมานออกมาปกคลุมร่างของเซียงถูเอาไว้ยอดฝีมือเผ่าช้างศิลามารทั้งหลายต่างจำแลงร่างต้นของตัวเองเพื่อช่วยเหลือเซียงถูในการแบกรับพลังทำลายอันน่าสะพรึงกลัวนี้ยอดฝีมือเผ่าช้างศิลามารกว่าหลายระยะลาคนแบ่งเบาพลังทำลายเหล่านี้ด้วยกันโดยที่สภาวะพลังสีดำทมิฬฟุ้งอยู่ในอากาศแม้ว่าพลังทำลายของมันจะน่าสะพรึงกลัวมากก็จริงแต่ทว่าเมื่ออยู่ภายใต้การแบ่งเบาของทุกคนก็ทำให้พลังพิษร้ายของมันไม่ได้ร้ายแรงอีกต่อไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีผู้คนแบ่งเบามากมายขนาดนี้แต่ทว่าตัวของเซียงถูเองก็ยังไม่สามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้ทันทีตายไปซะไอ้มนุษย์ชาติชั่ว
ทันใดนั้นเองที่ม่านสวรรค์ได้สั่นสะท้านขณะที่ปีกสีทองอารามที่บดบังม่านสวรรค์จะปรากฏขึ้นยอดฝีมือจากเผ่าเพิงปีกทองที่มองเห็นโอกาสนี้ได้ส่งการโจมตีออกมาโดยทันทีข้าหลงเฉินจะไม่มีทางตกตายลงด้วยเงื้อมือของขยะเฉกเช่นเจ้าหรอกนะเมื่อมองออกไปทางเผิงปีกทองด้วยสภาพที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจนไม่สามารถต่อต้านได้ก็ทำให้เขาหลับตาลงพร้อมทั้งเตรียมใช้เนตรแห่งการชำระล้างนี่คือไพ่ตายใบสุดท้ายของเขาซึ่งเขาต้องการเพียงแค่กำจัดอีกฝ่ายแต่ทว่าการที่จะกำจัดอีกฝ่ายไปก็ไม่ได้ชวยอะไรอยู่ดียอดฝีมือของทางพันธมิตรสูนสวรรค์นั้นมีอยู่มากเกินไปแต่เขาก็ทำได้เพียงแค่นี้เท่านั้นใครมันกล้ารังแกพี่หลงของข้าเป็นเวลาเดียวกันนี้เองที่มีเสียงกูร้องส่องออกมาด้วยความเดือดดาลราวกับเสียงร้องคำรามของเทพสวรรค์ฝ่ามือสีทองขนาดใหญ่ยักย้ายได้ยื่นออกมาจากห้วงมิติพร้อมทั้งคว้าปีกทองคำเอาไว้ปีกทองคำของเพิงปีกทองนั้นมีขนาดกว่าหมื่นลี้แต่ทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าฝ่ามือยักย้ายนี้แล้วกลับดูราวกับปีกขอองค์ไก่อย่างไรอย่างนั้นยอดฝีมือเผ่าเพิงปีกทองนั้นยังไม่ทันได้ดิ้นรนขัดขืนใดๆก่อนที่ฝ่ามือนี้จะออกแรงฉีกจนเลือดสาดกระจายออกมาและทำให้ร่างของอีกฝ่ายขาดออกเป็นสองส่วนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ